สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowbee Ananza ค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับ หน้าสดคุณผู้ชมจะตกใจกับหน้าสดของดิฉันนะวันนี้เราจะมาลองของใหม่กันค่ะคุณผู้ชมเป็นของที่ไม่ได้เพิ่งซื้อมาเป็นของที่เอาออฟสต็อกเก่งมากและเป็นของที่คนพูดถึงเยอะมากตอนนี้นะคะนั่นคือเจ้าแบรนด์นี้เลยค่ะ PSA นะคะและนี่คือ Light Up นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นวิตามิน C and EFlat Brightening Mark นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็น Rinse Off Mark นะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E คือมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นมาร์กหน้าค่ะที่มาในปริมาณ50 ml แล้วก็ราคาดีมากคือราคา 1,050 บาทแล้วรู้สึกว่าเราทนกระแสไม่ไหวนะคะแล้วหลายคนเนี่ยรีวิวกันดีเหลือเกินนะคะดิฉันก็เลยจะต้องมาลองวันนี้ดูนะคะมาลองคุณผู้ชมดูเลยค่ะ First Impression ลองหน้ากล้องตรงนี้เลยนะคะแล้วมาดูกันว่ามัน brightening ขึ้นจริงไหมมันมีส่วนผสมที่ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็มันปังหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะผู้ชมถ้าใครที่เพิ่งมาดูน้องชมเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ค่ะตอนนี้คนดูนะคะแต่ว่าฝากให้ subscribe ดิฉันด้วยนะคะยอดมันจะได้ขึ้นนะคะผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะดิฉันจะพยายามอัพคลิปเท่าที่ดิฉันทำได้นะคะก็มากเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว ไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราฟังคำที่เขาอธิบายรายวิชาก่อนนะคะนั่นก็คือนี่มันคือ Light Up ค่ะเป็น Rinse Off Mark นั่นเองนะคุณผู้ชมชื่อของเขาคือ Flat Brightening Mark นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็น step 2ค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าใช่ไหมเราก็มาร์กหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็เราก็ทาครีมบำรุงต่อได้นะคะมาในปริมาณ50 ml ค่ะหรือว่า 1.7 fluid ounce นั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นทั้ง AM แล้วก็ PM เนี่ยใช้ได้แบบ youth dairy เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ฉันคิดว่ามาร์กเนี่ยก็คืออาทิตย์นึง2ครั้งก็คือดีแล้วนะคะก็ต่อไปค่ะใช้ได้6เดือนนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือ cruelty free นะคะเป็นวีแล้วก็ no ph นะคะคุณผู้ชมแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เขาบอกมาเนี่ยคือน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ส่วนผสมที่มีอยู่ในนี้เป็นส่วนผสมที่ไปได้เห็นจากที่เขาเคลมข้างหลังนะคะยังก็ทำเดี๋ยวไปจะขึ้นรายละเอียดส่วนผสมให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะส่วนผสมที่1ค่ะคุณผู้ชมมี 11% ของ L ascorbic acid นะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าถ้าวิตามิน C เนี่ยคือคอมพานี L ascorbic acid เนี่ยคือ employee ของคอมพานีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแน่นอนค่ะทุกเดือนทุกวันตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องการให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยมัน bright มันกระจ่างใสแล้วก็มัน powerful อยู่ตลอดเวลานะคะด้วยส่วนผสมของ antioxidants นะคะคุณผู้ชมที่จะทำใหผิวหนังของเราเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมส่วนผสมที่2ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือส่วนผสมของวิตามินอีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวิตามินอีเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยปลอบประโลมและผิวหน้าของเราเนี่ยดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งวิตามินอีในที่เขาใส่มาตรงนี้เนี่ยมันจับคู่กับวิตามินซีได้ดีและทำให้การบำรุงผิวหน้าของเราจากมาร์กนี้เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือยังช่วยเติมความชุ่มชื้นได้จากวิตามินอีนะคะเมื่อวิตามินซีกับวิตามินอีมารวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีแบเรียร์แล้วก็มีเกาะป้องกันที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะวิตามินซีที่มาจากascorbic acid 11% เนี่ยเนื้อช่วยหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสอยู่แล้วแล้วมารวมกับวิตามินอีเนี่ยมันทำให้หน้าของเราเนี่ยยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะส่วนผสมอันถัดไปที่เป๊ะปังอลังเวอร์นั่นก็คือในส่วนผสมของ grape seed oil นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่า grape seed oil เป็นของโอเมก้า fatty acid อันนี้เนี่ยจะมีสาร anti oxidant ค่ะ anti microbials นะคะแล้วก็ anti inflammatory นะคะคุณผู้ชมเลิศมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ anti oxidant หรือว่า anti microbials แล้วก็ antiinflammatory นะคะคือการลุกน้ำต่างๆการอักเสบอะไรแบบนี้โอ้โหทำให้ไม่เกิดสิวนั่นเองนะคะผู้ชมเพราะว่าบางครั้งแล้วผิวหน้าของเราเกิดสิวง่ายมากเพราะเราไม่มีสารผสมหรือว่าส่วนผสมที่ช่วยให้มันไม่เกิดสิวช่วยทั้ง retain แล้วก็ sustain นะคะให้มันไม่เกิดสิวนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะและสารสำคัญสุดท้ายที่ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนั่นก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะคุณผู้ชมคะเขาใส่ไฮยาลูรอนิกแอซิดลงไปเพื่อที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมเราไม่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะทุกมาร์กก็ต้องมี
เป้าหมายในการใช้ที่แตกต่างกันนะคะส่วนมาร์คนี้มีเป้าหมายในการช่วยลดดาวน์เนทของสกินนะคะผิวหนังที่ดูห่อเหี่ยวผิวหนังที่ดูผิวหนังที่ดูไม่สวยผิวหนังที่มีดาร์กเนทหรือว่าอะไรแบบนี้จะช่วยได้นะคะสองก็คือช่วยโปรโมทเรเดียนทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมงงไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราทาครีมเยอะมากแต่ผิวหน้าเราไม่กระจ่างใสเลยเพราะว่าหนึ่งเราลืมผลัดเซลล์และเราลืมมาสก์หน้าเป็นประจำซึ่งมาสก์ตัวนี้ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรเดียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามค่ะ replenishing moisture นะคะคุณผู้ชมก็หมายความว่าช่วยแทนช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นบางคนมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไปช่วยบาลานซ์ความชุ่มชื้นบางคนขาดความชุ่มชื้นมันก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งข้างหลังมีอธิบายวิธีในการใช้นะคะคุณผู้ชมเบสดูจากเว็บไซต์เลยนะคะวิธีในการใช้ก็คือเหมือนกับที่อยู่ข้างหลังนี้เลยเบสรู้สึกว่าเขาทำแพ็กเกจมาได้ดีนะคะคุณผู้ชมวิธีในการใช้คือ1ก็คือทาไปบนหน้าแล้วก็ใช้มือเราเนี่ยนวดให้มันลงไปนะคะนวดให้มันลงไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รอ5นาทีค่ะคุณผู้ชมหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือล้างออกแล้วก็บำรุงผิวได้ตามปกติเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่า always finish with SPF นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมจบทุกอย่างด้วยครีมกันแดดนะคะถ้าผู้ชมใช้ตอนเช้านะคะเพราะหล่อจากบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะคะผู้ชมและนี่คือข้อมูลแล้วก็ดีเทลนะคะส่วน full ingredient เนี่ยเดี๋ยวเบสจะใส่ให้ที่ description box ข้างล่างนะครับผู้ชมก็ได้เข้ามาดูได้นะคะซึ่งเป็นมาที่เบสตื่นเต้นเหมือนกันที่เบสจะลองในวันนี้นะคะโอเคคุณผู้ชมคะและนั่นเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเบสจะแกะเขาออกมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ดูว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่านะคะซึ่งตอนที่ไปซื้อเนี่ยพนักงานก็บอกว่ามันจะกระจ่างใสแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยคือไม่เห็นหลายคนรีวิวนะคะแล้วไม่เห็นพี่แพรจากเฟซบุ๊กมีอัพรีวิวนะแล้วก็เลยบอกว่าฉันจะต้องไปซื้อมาแล้วนะคะคุณผู้ชมข้างหลังก็อธิบายคลีอินกรีเดียนท์ที่ใส่มาในนี้นะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือ made in USA นะคะใช้ได้6เดือนค่ะโอเคเดี๋ยวไปจะแกะแล้วไปจะลองใช้ดูนะคะข้างในก็ซีลมาแบบนี้นะคะถ้าคุณไปซื้อแล้วไม่มีซีลแบบนี้ถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งให้เซฟราดูนะคะเขาจะบีบออกมาแบบนี้เลยนะมือก็สะอาดแล้วนะคะเนี่ยออกมานะคะให้คุณผู้ชมดูเนื้อก่อนเนื้อเป็นสีออกส้มๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นปะเป็นสีแบบนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะทาไปบนหน้านะคะแล้วก็นวดเจนเทลลงไปค่ะอุ๊ยคุณผู้ชมมันมีความโอ้ my godคุณผู้ชมมันมีความร้อนระอุอ่ะเฮ้ยไม่เคยใช้มาแล้วร้อนระอุคือจริงๆแล้วไปคิดว่าการร้อนระอุของมาร์คเนี่ยดีกว่าความแสบนะบางทีอินกรีเดียนต์มันช่วยให้แบบว่าทุกอย่างมันเข้าไปในผิวเราใช่ไหมเนี่ยก็ทาไปแล้วก็เจนโทมัสตาร์ดไปค่ะทาทั่วหน้าแล้วเบก็เว้นรอบดวงตาเพราะว่าเบไม่อยากให้มันเข้าตานะคะโอเคเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมตอนนี้ก็ทาทั่วหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกเบตอนนี้ค่ะมันมีความแบบว่าเหมือนมาสก์มันกำลังปฏิบัติโอเปเรตหน้าเราใช่ไหมมันก็จะมีความร้อนๆขึ้นมาบนหน้าแต่ไม่แสบหน้าเลยนะคะเป็นวิตามินซีที่ไม่แสบหน้าแต่มีความร้อนๆเหมือนแบบว่าคุณผู้ชมไปยืนหน้าเตาหมูกระทะแล้วก็เอาหน้าไปอั้งที่เตาหมูกระทะอย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปจะทิ้งไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวไปจะทิ้งไว้5นาทีนะคะคุณผู้ชมไปจะลองจับเวลาดูว่า5นาทีอย่างที่เขาว่าเนี่ยครั้งแรกที่เราใช้ผิวหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหน้าสดของดิฉันแล้วเดี๋ยวหลังจากที่5นาทีเรากลับมาดูกันนะคะว่าหน้าดิฉันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะประมาณ6นาที7นาทีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเบสจะดูหน้าเบสใกล้ๆคือตอนนี้คือหน้าเหมือนมีฟิล์มมาเคลือบไปคือจริงๆอยากให้หน้าดูโกรแบบนี้ตลอดเวลาคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้นะคะก็เราจะต้องบำรุงไปเรื่อยๆนะคะผิวหน้าจะเก่าขึ้นเดี๋ยวเบสจะไปล้างหน้านะคะแล้วเบสจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมตรงนี้นะคะแล้วมาสรุปกันว่ามาร์กหน้าอันนี้ที่ดิฉันใช้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะคะไปล้างหน้าก่อนนะคะคุณผู้ชมคะล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อดิฉันก็เปียกมันเรียบร้อยนะคะก็เปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวนี้นะคะว่าอีไลท์ดรอปตัวนี้นะคะที่มีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีเนี่ยมันดีหรือเปล่าจาก PSA นะคะเป็นขออยู่ใกล้ๆเลยนะ
โอเคอันดับแรกพูดในเรื่องความชุ่มชื้นตอนนี้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่รู้สึกขาดความชุ่มชื้นนะคะผิวหน้าของเรารู้สึกนุ่มแล้วก็สวยนะคะถ้าพูดถึงความกระจ่างใสเนี่ยเบสก็คงจะพูดไม่ได้ก่อนในสเต็ปในวันแรกที่เบสใช้นะแต่ณจุดนี้ที่เบสเห็นหน้าของตัวเองเนี่ยเบสรู้สึกหน้าของตัวเองมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นแล้วตรงนี้ตอนแรกที่ว่ามันดาวน์มากๆเลยอะตรงนี้ที่แบบโดนแสงแดดโดนอะไรทำร้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือว่ามันไลท์ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พวกรอยสิวอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะคุณผู้ชมมันต้องใช้เวลามากๆในการที่จะรักษาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็first impression ตรงนี้นะคะผิวเบสรู้สึกสบายแล้วก็ผิวเบสรู้สึกแบบโอเคมากๆเลยรู้สึกตอนนี้จับผิวหน้าของเราแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของเราดีนะคะเปรียบเทียบกับมาสก์หลายตัวที่เบสใช้เนี่ยไปคิดว่ามาสก์หลายๆตัวนี่เห็นผลน้อยกว่าตัวนี้นะคะซึ่งมาสก์ตัวที่เบสใช้ส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆกันไม่ว่าจะเติมความชุ่มชื้นหรือว่าจะช่วยผิวหน้ากระจ่างใสเนี่ยแต่สรุปได้ว่าสิ่งนี้ที่เบสได้ซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าราคา 1,050 บาทกับคุณค่าและปริมาณและความปังที่ได้จากตรงนี้เนี่ยคือคุ้มมากๆเลยนะคะและรู้สึกว่าเบสชอบ first impression ตรงนี้ไม่รู้สึกแสบหน้ารู้สึกสบายผิวรู้สึกผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะผู้ชมก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของflat blinding mask light up vitamin C แล้วก็ E นะคะคุณผู้ชมก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยที่เห็นตรงนี้นะนอกจากถ้าคนไม่ชินตอนแรกทาไปบนหน้ามันจะเหมือนเอาหน้าเราไปอังใส่หมูกระทะคุณผู้ชมแล้วก็มันก็จะมีความร้อนๆขึ้นมาบนหน้านะแต่ไม่แสบเลยนะคะคุณผู้ชมก็ดีมากๆเลยนะคะณจุดๆนี้นะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะก็ใครอยากซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ร้านเซฟราทุกสาขาราคาที่ 1,050 บาทไปคิดว่าตอนนี้ออนไลน์น่าจะของหมดก็ลองมาดูที่สาขาถ้ายังมีของนะคะส่วนผสมที่อยู่ในนี้เนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมข้างล่างถ้าใครที่อยากจะเช็คส่วนผสมต่างๆนะคะดิฉันในฐานะผู้ใช้ดิฉันซื้อเองดิฉันไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากใดๆก็ตามดิฉันก็ซื้อตามชาวบ้านมาลองแล้วก็มาบอกคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นlight up นะคะเป็น workshop marks นั่นเองนะครับเป็น brightening mask มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปแล้วสาระดีๆกลับมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปนะคะ don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าทำให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างแปลงขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ